มิวพรปวีตัดสินใจถอนตัวศึกชิงแชมป์เอเชียหลังบาดเจ็บสะสมหมดสิทธิ์ลุ้นตั๋วอลปหมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวไทยโพสต์ข้อความชี้แจงหลังจากตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันรายการสำคัญอย่างชิงแชมป์เอเชีย2024หลังมีอาการบาดเจ็บการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2024มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-14 เมษายนนี้ที่เมืองหนิงโปสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการสำคัญเนื่องจากจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดในการเก็บคะแนนเพื่อคัดเลือกไปมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามหมิวพรปวีมืออันดับ18ของโลกชาวไทยได้ตัดสินใจประกาศถอนตัวจากการแข่งขันรายการดังกล่าวเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บสะสมก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์ข้อความชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวแบบละเอียดสวัสดีค่ะหลายๆคนถามเข้ามาว่าทำไมหมิวถึงถอนรายการชิงแชมป์เอเชียก่อนอื่นหนูขอเป็นกำลังใจให้พี่เมย์และเมซ้ายที่จะมีลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกและพี่ๆทุกคนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยนะคะและหมิวขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหมิวที่ผ่านมาค่ะสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยและคุณหญิงปัทมาโตโยต้าลี่เครื่องหมายตัวหนอนนิ่ง FWD Caltech Air Asia ตลอด5เดือนที่ผ่านมาหมิวมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเริ่มจากการถอนตัวรอบเซมิไฟแนลที่ซาบาเก้นด้วยอาการเจ็บไหล่ทำให้จำเป็นต้องถอนกลับมาได้ MRI ผลออกมาคือมีเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดหมายความว่าต้องพักอย่างน้อย 4-6 เดือนถึงจะ Return to Play ได้แบบ 100% หมิวใช้ระยะเวลาในการรักษาไหล่2เดือนในการฟื้นฟูและออกกำลังกายไหล่เท่าที่ทำได้ซึ่งนักกีฬาแบดมินตันทุกคนรู้ดีว่าเจ็บแขนซ้อมขาเจ็บขามาซ้อมแขนก็ทำความแข็งแรงขามาเรื่อยๆตลอด2เดือนพอจะครบ2เดือนเอ็นร้อยหวายขวาอักเสบบวมนิดหน่อยเลยจำเป็นต้องถอนรายการมาเลเซียประกอบกับไหล่ยังไม่หายดีกับขาก็มีเจ็บอีกพอดีแขนก็เริ่มตีได้บ้างแล้วก็มายืนตีพอกลับมาซ้อมได้ประมาณ1อาทิตย์ก็เดินทางไปแข่งรายการอินเดียและอินโดนีเซียก็พยายามตีได้โดยมีการวางแผนกับโค้ชว่าไปตีโดยห้ามตบตีได้ทุกลูกแต่ห้ามตบและภาวนาตลอดว่าแค่ไม่เจ็บเพิ่มก็พอใจแล้วแต่รายการที่2ที่แข่งรอบแรกที่อินโดนีเซียตีไป1เซตก็ต้องบายเพราะกล้ามเนื้อน่องซ้ายกระตุกฉีกนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรก็กลับมาซ้อมใหม่ทำให้ต่อด้วยจำเป็นต้องถอนรายการที่ไทยเท่ากับพัก2อาทิตย์กลับมาซ้อมได้1อาทิตย์แล้วบินไปแข่งยุโรป5รายการที่ผ่านมาสุดท้ายตอนแข่งที่สเปนเข้าหน้าสุดแล้วลื่นเจ็บเอ็นร้อยหวายขวาอีกผลงานก็ตามสภาพค่ะถ้าจากที่เขียนตั้งแต่แรกระยะเวลาในการรักษาไหล่และฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงหมิวไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสลงแข่งแล้วแต่หมิวได้คุยและปรึกษากับโค้ชซึ่งโค้ชได้อธิบายถึงขั้นตอนและมีการวางแผนว่าจะต้องทำอย่างไรในระหว่างที่ทำการฟื้นฟูร่างกายและมีความจำเป็นต้องไปแข่งอีกด้วยและคิดแค่ว่าจะทำให้ดีที่สุดสำหรับช่วงการเก็บคะแนนผลสุดท้ายมันจะได้ไปหรือไม่ได้หมิวก็พยายามเต็มที่กับมันแล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมิวคิดว่าหมิวยังโชคดีมากๆที่ตอนนี้หมิวยังมีโอกาสกลับมาตีแบดได้ยังวิ่งได้ยังใช้ชีวิตได้เพราะนักกีฬาแบดมินตันหลายๆคนที่เจ็บไหล่ไม่สามารถกลับมาตีหรือลงแข่งได้อีกแล้วเพิ่งเข้าใจคำว่าสุขภาพสำคัญที่สุดตอนนี้หมิวจึงต้องกลับมาวางแผนใหม่และมองไปข้างหน้าแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรกลับมาเตรียมร่ายกายสภาพจิตใจความคิดให้มีความพร้อมมากกว่านี้ค่ะสุดท้ายแล้วหมิวขอขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจให้หมิวมาตลอดนะคะดอกจันยังตีอยู่นะคะยังไม่เลิก 5,555
ช็อกวงการบันเทิงนักแสดงหนุ่มซิทคอมดังเบียร์สรณัฐ มัทยวานิชเสียชีวิตแล้วข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเบียร์สรณัฐ มัทยวานิชนักแสดงหนุ่มละครซิทคอมในตำนานเสียชีวิตแล้ววันที่7เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับการจากไปของเบียร์สรณัฐ มัทยวานิชนักแสดงหนุ่มอายุ37ปีซึ่งถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเพจ Facebook ดาราภาพยนตร์ระบุเรื่องนี้ว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงเบียร์สรณัฐ สรณัฐ มัทยวานิชอาเล้งในเฮงเฮงเฮงหัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตสิริอายุ37ปีสวดพระอภิธรรมศาลารับรองหน้าเมนวัดบางพูนปทุมธานีเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งกับการจากไปของเบียร์สรณัฐ มัทยวานิชนักแสดงที่เคยมีผลงานละครซิทคอมในตำนานที่ครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานเรื่องเฮงเฮงเฮงกับบทอาเล้งและผลงานละครอีกมากภายหลังหายหน้าจากหน้าจอการแสดงไปทำงานเบื้องหลังโดยผันตัวมาเป็นนักดนตรีและโปรดิวเซอร์เพลงค่ายซัมเมอร์ซันเรคคอร์ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธีสวดอภิธรรมณศาลารับรองหน้าเมนวัดบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี8/9/10/2567วันที่8เมษายนพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจวันที่11เมษายนเวลา 16:09 นณเมนวัดบางพูนสื่อดีสังคมดีดาราภาพยนตร์และแฟนเพจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะเบียร์สรณัฐนายกรัฐมนตรีแจงเมียนมานำเครื่องลงจอดแม่สอดขออนุญาตถูกต้องไม่ได้ขนทหารอาวุธนายกรัฐมนตรีแจงเมียนมานำเครื่องลงจอดแม่สอดขออนุญาตถูกต้องยันไม่ได้ขนทหารอาวุธลั่นไทยให้ความสำคัญสิทธิมนุษยชนหวังเมียนมาเกิดสันติภาพเมื่อเวลา 12:35 วันที่8เมษายน2567ที่จอนครศรีธรรมราชนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีสถานการณ์สู้รบในเมียนมาซึ่งรัฐบาลเมียนมาขอเที่ยวบินพิเศษส่งเครื่องบินพาณิชย์มาลงจอดที่สนามบินแม่สอดจังหวัดตากโดยนายเศรษฐากล่าวว่าได้รับรายงานจากนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วว่าเป็นการขนย้ายพลเรือนตามปกติไม่ได้มีการขนส่งทางการทหารและมีการขออนุมัติอย่างถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างไม่ได้เป็นการขนอาวุธหรือทหารเมื่อถามย้ำว่ากระทรวงกลาโหมของไทยได้มีการประสานกันอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้วันที่9เมษายนนั้นเรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องใหญ่ที่เรียกประชุมคือเรื่องภายในเมียนมาจึงได้เชิญนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.รวมทั้งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดทิศทางให้ไปในทิศทางเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าไทยและเมียนมามีชายแดนติดต่อกันยาวได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับหากมีประชาชนจากฝั่งเมียนมาทะลักเข้ามาในประเทศไทยจากการสู้รบหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพชายแดนไทยเมียนมามีเขตติดต่อกันประมาณ 2,000 กิโลเมตรอีกทั้งเมียนมาก็มีประชากรเกือบ70ล้านคนเท่ากับเราความประสงค์ของรัฐบาลไทยมีความชัดเจนว่า
อยากให้เมียนมาเกิดความสงบเป็นหนึ่งเดียวกันและเจริญเติบโตก้าวหน้าไปตามศักยภาพที่มีอยากให้เกิดสันติภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไทยอยากให้มีสันติภาพเกิดขึ้นในเมียนมานายเศรษฐากล่าวผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหากมีการทะลักเข้ามาของเมียนมาแผนรองรับคืออะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการทะลักเข้ามาและที่ได้รับรายงานที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าที่ผ่านมาไทยถูกมองเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการส่งกลับผู้อพยพเรื่องนี้มีแผนเตรียมการไว้อย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปคาดเดาเพราะยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญกับเรื่องความสงบและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้านนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าเรื่องเครื่องบินเมียนมาที่เป็นข่าวได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องการขอนำเครื่องบินพลเรือนมาลงเพื่อขนสิ่งของพลเรือนไม่ได้มีการขนกำลังทหารหรืออาวุธหรือการขอลี้ภัยตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดเป็นเรื่องคำขอทางการทูตเพื่อนำเครื่องบินพลเรือนมาขนย้ายสิ่งของทางการทูตซึ่งถือเป็นเรื่องปกติครับ